หลังจากที่นายกได้ไปดูเรื่องน้ำนะครับท่านก็แวะไปที่งาน o t ท็อปมิดเย2023ที่อาคารเชเลนเจอร์เมืองทองธานีเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้เขาจัดงาน o t ท็อปมิดเย2023ที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรค์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยนะครับถามว่า o อท p คืออะไรหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับเป็นชื่อย่อนะครับตัวโอเนี่ยคือวัน นะครับท็อปทีก็คือวันตำบลหนึ่วันหนึ่งตำบลหนผลิตภัณฑ์นั่นเองชื่อย่อของโอท็อปวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ไปแวะไปดูนะครับไปเยี่ยมเยียนซึ่งวันก่อนที่ท่านไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากที่เราฟรีวีซ่าให้เนี่ยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านเอกอรัชราชทูตจีนประจําประเทศไทยด้วยนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสแวะเวียนไปดูสินค้าของดีทั่วทุกทิศทั่วไทยอ่ะมารวมกันที่งานนี้นะครับในช่วงที่มีการจัดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมที่เมืองทองธานีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมมีทั้งการแสดงดน,นตรีเวที นะครับมีอาหารการกินมีเสื้อผ้าขายของทุกอย่างทุกชนิดนะครับทั้งภูมิปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์เลยผมเองนี่ชอบไปเป็นพิเศษเวลาเขาจัดงานโอท็อปนี่ชอบไปแต่แต่ก็ต้องบอกตรงๆนะถ้าไม่พูดไม่บอกกันก,ก็จะจัดงานเหมือนกันทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยครับคืองานนี้มันคือปีนี้ต่บางทีปีหนึ่งจัดมากกว่า1ครั้งสองครั้ง3ครั้งแล้วแต่ที่เขาจัดเนี่ยสินค้าถ้าเราเดินโซนไหนก็จะเหมือนกัน นะครับสินค้าค่อนข้างจะเหมือนๆกันทำยังไงที่จะมันเกิดความแตกต่างว่าเราไปครั้งนี้อ่าเราก็เห็นเราก็ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมพอไปครั้งที่2เฮ้ยมันก็เหมือนครั้งที่แล้วนี่นะไปครั้งที่3ม,มันก็คล้ายๆกันนี่นะเนี่ยฝากทางกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาทยซึ่งเป็นเจ้าภาพและแม่งานนี้นะต้องทําให้คนที่ชอบไปงานรู้สึกว่ามันแตกต่างรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงน,นะครับ เราจะให้เห็นว่าเออมันก็ได้ของเก่ากลับบ้านไปได้อยู่ไม่กี่ชิ้นน่ะทำยังไงให้คนที่ไปไปงานเนี่ยนะซื้อของกลับบ้านให้ได้นะครับซื้อของกลับบ้านให้ได้ทุกคนแล้วก็คุยให้เทคนิคกับทางผู้ขายด้วยบางทีคนขายในวันแรก2วันเนี่ยเขายังไม่ขายเขายังขายสินค้าในราคาสูงอยู่นะครับแต่พอวันท้ายๆก็ถือว่า พยายามจะปล่อยของออกนะเอาของมาแล้วก็ปล่อยของออกเพราะว่าพื้นที่นี่ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยเขาไม่ต้องเช่านะครับเรียกว่ามาขายฟรีแต่การมาขายฟรีเนี่ยพวกเขาก็ต้องมากินมาอยู่กันตั้งหลายวันนะ่ะต้องมาเสียค่าเช่านะครับคอนโดที่พักอันนี้ที่ผมได้สอบถามเขาเนี่ยเขาก็สะท้อนให้ฟังเหมือนกันว่าบางทียอดขายก็ไม่สู้ดีแล้วก็ต้องมาเสียค่าเช่าที่พักนะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย เพราะฉะนั้นให้เกิดความหลากหลายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งที่จัดตื่นตาตื่นใจทุกครั้ง Fire. อ่ะผมผมนี่ผมชอบไปอ่ะบางทีไปและรถติดก็พยายามจะไปนะครับบางทีรถติดมากนะงานโอท็อปเนี่ยคนเยอะนะครับแล้วก็มีงานอื่นๆด้วยที่เมืองทองธานีอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เกิดอยากให้เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนา แล้วก็คนที่ไปเที่ยวไปชมไปดูตื่นเต้นอยู่เสมอและต้องตั้งเป้าว่าทุกคนต้องมีของติดมา้ติดมือกลับบ้านนะครับไม่มากก็น,น้อยเพื่อให้กับผู้ที่มาแสดงสินค้ามาจำหน่ายนะครับเขาก็จะได้ดีใจด้วยนะครับว่ามาแล้วประสบความสําเร็จเห็นนาะยกรัฐมนตรีก็ถามชาวบ้านเหมือนกันนะครับที่มาขายขายดีไหมนะคนขายก็ต้องบอกว่าขายดีขายไม่ดีเดี๋ยวเสียหน้าเสียตาก็ต้องบอกว่าขายดีนะครับต้องส่งส่งทีมเข้าไปดู นะครับแล้วก็ไปดูทุกๆุกบูธดูลึกๆตามทุกโซนที่มีการจัดขึ้นซึ่งจัดขึ้นก็มีร้านค้าถึงประมาณทั้ง2 0 0ร้านนะครับ1,200ร้านนะครับมีโซนต่างๆถึง4โซนด้วยกันนะตั้งแต่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ แล้วก็โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสาถึงหดาวนะครับปันนี้ประมาณ1,200บูธนะครับโอท็อปชวนชิมมากกว่า160ร้านทั่วประเทศนะครับโอท็อปเทรดเดอร์นะครับของประเทศไทยแล้วก็โอท็อปเทรดเดอร์จังหวัดเป็นการจัดแสดงผลการจัดจัดหาช่องทางการตลาดสินค้าโอท็อปทั้งในและต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็ไปเดินพร้อมกับรัฐมนตรีช่วย ชาดาไทยเศรษฐ์นะครับซึ่งดูแลกรมพัฒนาชุมชนนะครับเจ้าภาพแม่งานตรงนี้นะครับวันก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปเปิดงานนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แวะเวียนไปอย่างน้อยก็เป็นการโฆษณาเชิญชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ไปซื้อหาจับจ่ายสินค้ากันนะครับเข้าใจว่าช่วงปลายปลายปีนะ่าจะต้องจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นของฝันของขวักนะครับในช่วง ปีใหม่ด้วยเหมือนกันนะเพราะทุกปีก็จะจัดกันในลักษณะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ